เจริญพรนักศึกษาวิชา GB 410ทุกท่านนะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ตำราของวิชานี้คือเรื่องของสุขภาพนักสร้างบารมีนักศึกษาคงคุ้นเคยกับการที่พระอาจารย์หลายๆรูปได้ให้สัมโมทนียกถาที่ว่าด้วยเหตุแห่งอายุยืนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอาทิการไม่ทำการฆ่าสัตว์การให้ชีวิตสัตว์เป็นทานก็ดีหรือการถวายคีลานเภสัชก็ดีอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้าแต่วิชานี้จะนำสุขภาพนำมาเข้าสู่เรื่องของการปฏิบัติด้วย1สมอง2มืออานิสงส์ที่ได้ก็ย่อมเกิดในปัจจุบันถือว่าเป็นประโยชน์บนดินทีเดียวดังนั้นเนี่ยถ้าได้เรียนได้ยินได้ฟังได้ศึกษาก็จะทำให้ปลายทางของทุกท่านเนี่ยได้กิจวัตรที่ทำให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บในพระสูตรก็มีกล่าวไว้เหมือนกันว่าเหตุแห่งอายุยืนจากประโยชน์ปัจจุบันนั้นมีองค์ประกอบไปด้วย5ประการประการแรกก็คือทำความสบายให้เกิดขึ้นคือปัจจัย4ของพวกเราทั้งอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเป็นต้นประการที่2ก็คือเรื่องของการบริโภคอาหารที่สดใหม่และก็ย่อยง่ายปราศจากของแสลงประการที่3ก็คือความรู้ประมาณในการบริโภคประการที่4จะเป็นเรื่องของดุลยภาพบำบัดคือการวางอิริยาบถให้สมดุลทั้งยืนเดินนั่งนอนก็ดีและประการสุดท้ายก็คือเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเห็นได้ว่า3ข้อแรกเนี่ยมีอาหารเป็นเรื่องหลักซึ่งในตำรานี้บทที่1จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารและน้ำดื่มดังนั้นเนี่ยถ้านักศึกษาได้ทำการศึกษารายละเอียดนี้และปฏิบัติได้จริงก็ย่อมได้อานิสงส์การทำอายุขัยให้ยืนยาวปราศจากโรคภัยไข้เจ็บไปถึง3ข้อทีเดียวสำหรับในบทที่2ก็จะเป็นเรื่องของการขับถ่ายแน่นอนเมื่อมีการบริโภคเข้าไปบางส่วนที่ไม่สามารถนำมาใช้ได้ก็จะเป็นส่วนเกินหรือไม่สามารถย่อยสลายได้ก็จะเป็นกากอาหารซึ่งสิ่งนี้จะเป็นตัวสะท้อนถึงสุขภาพของพวกเราความสามารถในการย่อยดังนั้นเนี่ยไม่พึงมองข้ามแม้ว่าจะเป็นปฏิกูลก็ตามในบทที่3ที่ว่าด้วยเรื่องของดุลยภาพบำบัดไม่ได้มุ่งไปที่การออกกำลังกายเท่านั้นแต่มุ่งไปที่อิริยาบถที่เราจะต้องสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นในการบริหารจัดการร่างกายเพื่อทำให้เส้นไม่ติดเส้นไม่ยึดบทที่4ก็จะเป็นทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ซึ่งเราย้อนเข้ามาดูในตัวในเรื่องขององค์ประกอบของร่างกายของเราซึ่งเราเป็นเจ้าของอยู่เราพึงต้องทำการศึกษาและบทสุดท้ายจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมซึ่งในวิชานี้จะเน้นมากเลยเพราะว่ากิจกรรมเป็นส่วนที่นำไปสู่อัธยาศัยที่เราได้ในภาคปฏิบัติและผลที่ได้ในช่วง1เดือนนี้ก็ตามก็ย่อมทำให้เราเห็นผลได้ชัดเจนเมื่อเราทำตารางนาฬิกาชีวิตให้สมดุลดังนั้นเนี่ยอย่าได้ละเลยนะสุดท้ายนี้ก็คือเมื่อทุกท่านทำกิจให้สมบูรณ์แล้วเนี่ยอานิสงส์ที่ท่านได้ก็คืออโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่ง